วัสดีนะครับพบกับผมนะครับทศเอ็กซ์แม็กสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในงานนะครับเนี่ยการเปิดตัวนะครับของหมวกกันน็อกนะครับยี่ห้ออินเด็กซ์นะครับหรือ ID RD เนี่ยแหละครับเขามีการเปิดตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับหมวกกันน็อกนะครับที่เปิดตัวใหม่นะครับคือตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆคือยี่ห้อ ID นะครับหรือ RD เนี่ยแหละนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมกันนะครับการจัดงานครั้งนี้นะครับก็จัดโดยนะครับบริษัท SYK นะครับ Auto Part Import Export จำกัดนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่ที่เราคุ้นหูเนี่ยก็จะเป็นหมวกนะครับก็คือแบรนด์พวก Index นะครับ ID RD หรือว่า Random นะครับแล้วก็เขายังมีแบรนด์นึงครับคือ Snell Proto นะครับเนี่ยอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันมาและที่สำคัญนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการครบรอบนะครับ35ปีเนี่ยของการก่อตั้งนะครับของบริษัท SYK นะครับที่ผลิตหมวกแบรนด์ต่างๆขึ้นมานะครับการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับก็เริ่มด้วยนะครับก็ได้เชิญนะครับของประธานนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับของบริษัท SYK นะครับมาพบปะกับทางตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็สื่อนะครับแล้วก็ได้แนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับยังไม่หมดครับท่านเกียรติครับท่านต่อมาครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท SYK Auto Part Import Export จำกัดคุณองค์อาจช่างโมระชัยครับโอ้โหท่านลิ้นขนาดนี้นี่ต้องเข้าสิงกันแล้วนะครับและท่านสุดท้ายครับผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศบริษัท SYK Auto Part Import Export จำกัดคุณบุญธนิกาแย้มจินดาครับอย่าให้เสียงแพ้นะครับส่งเสียงมาครับคุณวันลบนะครับฉัตรวรชัยนะครับประธานบริษัทของ SYK นะครับก็ท่านก็ได้มาเล่านะครับเรื่องราวประวัตินะครับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท SYK เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับบริษัท SYK เนี่ยไม่ได้ผลิตหมวกกันน็อกตั้งแต่แรกนะครับก็ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าแล้วทำอะไรมานะครับก็เรามารับชมกันนะครับเริ่มทีนะฮะเราก็เป็นโรงงานเล็กๆที่ทำพวกหน้ากากรถมอเตอร์ไซค์บางลมบางโคนเป็นโรงงานเล็กๆมากครับทำมาก็ประมาณ30ปีที่แล้วมีเครื่องฉีดพลาสติกอยู่2ตัวแล้วเป็นเครื่องเซ็กแฮนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยตอนนั้นนี่อยู่เป็นท่านทองไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยครับแล้วก็มาทำหมวกกันน็อกทำหลายหน่ออะไรนั่นเองครับเราไม่ทราบว่าจะอย่างที่ท่านประธานบอกเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรอย่างนะครับแล้วพัฒนามาผลิตหมวกกันน็อกได้อย่างไรครับอ๋อก็พอดีได้ข่าวว่ารัฐบาลประกาศไม่ใช่หมวกกันน็อกนะครับสมัยท่านพิกจิ๋วโชว์เล่นโยกใจเยอะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีพรรคพวกที่ไต้หวันเยอะผมก็ไปที่ไต้หวันผมก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากทำหมวกกันน็อกพรรคพวกเขาทำหมวกกันน็อกอยู่เขาก็บอกว่าผมบอกว่าพาผมมาเปิดแท็บเล็ตหน่อยที่จะพูดอย่างนี้เขาบอกเปิดก็ไม่ทันผมมีพิมพ์เก่าๆเยอะเทียบกับรุ่นสำหรับไต้หวันก็เอาพิมพ์เก่ามาขายให้ผมก็มาฉีดให้ทำที่ประเทศไทยก็คือตัวแรกก็คือเดลี่ก็คือเป็นอินเด็กซ์เลดี้แฟนตี้เลดี้ใบแรกแล้วก็บริษัทของเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับSYK ของเราเนี่ยครับก็พัฒนาโปรดักต์มานะครับอย่างอินเด็กซ์นะครับอย่าง ID RD Random หรือแม้แต่ที่ท่านประธานพูดไปในวันนี้ลิงค์นะครับมีสเนลมีโฟโต้โอ้โหมีหลากหลายเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของลิงค์ด้วยท่านประธานรู้สึกไงแบรนด์นี้ครับรู้สึกดีครับเพราะว่าหมวกของเราใบนี้นะครับครับไซส์มาตรฐานยุโรปแล้วก็ราคาไม่แพงครับครับก็คือว่าทุกคนจับต้องได้และผมเชื่อว่าถ้าใครเคยเป็นไบเกอร์อย่างผมก็เคยเป็นไบเกอร์นะครับเราไม่ได้มีหมวกใบเดียวนะครับเราจะมีฟูลเฟสเราจะมีหมวกกันลาเราจะมีหมวกครึ่งใบโอ้โหหลากหลายมากเลยครับท่านประธานครับวันนี้ลิงก์ก็จะเป็นเรียกว่า
เรือธงอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ของดีและทำให้ผู้แทนจำหน่ายได้ขายของครอบด้วยนะครับเอาละครับผมและโอกาสนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณวรลบฉัตรวรชัยประธานบริษัท SYK Auto Park Import Export จำกัดขอเสียงปรบมือกับท่านประธานครับเสร็จสิ้นการเปิดตัวนะหมวกทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Link Ryken นะครับแล้วก็ ID Spectre เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัท SYK นะครับก็ยังได้จัดงานนะครับมินิคอนเสิร์ตนะครับของ Nuvo นะครับก็มาเพื่อสร้างความบันเทิงนะครับให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็สร้างความนะครับเรียกว่าสนุกสนานนะครับแล้วก็ความประทับใจนะครับให้กับทั้งดีลเลอร์นะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนนะครับได้กลับไปนอนหลับฝันดีนะครับ
ในช่วงนะครับที่เขาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยของนูโวไปนะครับนี่ผมก็ได้มีโอกาสนะครับออกมาข้างนอกครับนี่ผมก็เลยมาถ่ายนะครับมุมมองสวยๆครับของหมวกกันน็อกทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นริงนะครับของไรแคนนะครับแล้วก็ ID Specter นะครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็ไปรับชมกันครับหลังจากนะครับที่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมการเปิดตัวหมวกกันน็อกทั้ง2รุ่นของบริษัท SYK ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ท้ายนี้นะครับผมเองเนี่ยก็หวังนะว่าถ้าโชคดีนะผมอาจจะได้มีโอกาสนะครับได้มาทำการรีวิวนะของหมวกทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นLink Raycan นะครับหรือรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับหรือจะเป็น ID Specter ก็ได้นะครับก็ถ้าได้มาทำการรีวิวนะครับผมก็จะมาทำการรีวิวแล้วก็เทสทดสอบนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับของการเปิดตัวหมวกกันน็อกทั้ง2รุ่นนะครับของบริษัท SYK ครั้งนี้นะครับก็คอยติดตามรับชมกันต่อไปนะว่าคลิปของ XMAX Story นะครับในคลิปถัดไปเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรนะครับดีๆนะมาฝากท่านผู้ชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ